ห้องนี้น่าสนใจมากที่สุดคนที่ก็จงเอาไปฟังคนที่ยังก็จงทำความดีไอ้อย่างรุ่นนี้เนี่ยถ้าคนที่เล่นเทปรีวิวอยู่เห็นแล้วก็จะจุปากเลยเพราะมันเริ่มหายากรุ่นพวกนี้รุ่นใหญ่เขาเอานั่งร้านเนี่ยตั้งคือความสนใจอะนะพอหนังเลิกปุ๊บเราก็มุดเดินออกมุดไปดูในหลังจอมุดไปดูลำโพงในหลังจอใครก็ทำไม่ได้แต่เจ๊ทำได้สุดยอดแล้วถ้าใครดูหนังเรื่องแบทแมนรู้สึกตอน1หรือตอน2เนี่ยลำโพงเนี่ยมันอยู่ในแบทแมน16ปีโอ้อันเนี้ยแห่งความหลังโอ้ต่างทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นโอ้โหบันทึกเสียงได้แล้วก็อะแล้วก็เล่นได้ใช่ไหมใช่แล้วก็ล้างทิ้งได้ลบทิ้งได้เราไม่ชอบใจลบทิ้งนี่ผ่านการใช้งานมาหมดทุกเครื่องยังคะใช่ไม่มีใหม่ไม่มีใหม่คือเจ๊เคยใช้หมดแล้วบางเครื่องมาก็ไม่ได้เล่นซื้อมาก็เก็บจะสังเกตดูวันนั้นมันมีอยู่ลังนึงที่เป็นลังไม้ยังไม่ได้แกะด้วยซ้ำเลยมาจากนอกก็เก็บเดี๋ยวนี้เครื่องเล่นริวเนี่ยเขาใช้ในวงการอะไรเจ๊เขามาอัดเทปไงอัดเทปใช่ไหมเพราะเขาเริ่มรู้คนที่รู้จริงๆเนี่ยเขาเล่นแผ่นเสียงน้อยลงแล้วมาเล่นริวก็อย่างที่เรียนทราบว่าอีกสักคู่หนึ่งเนี้ยให้คุณกนกไปฟังพอฟังปุ๊บรู้โอ้โหแต่ว่าในโลกที่เขาใช้งานจริงๆตอนนี้มันเป็นพวกดิจิตอลหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเขาไม่ใช่อย่างนี้แล้วเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้ริวแล้วยังต้องใช้เหรอสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการเสียงที่เป็นอนาล็อกจริงๆที่ละเมียดละไมหน่อยเออที่ละเมียดละไมหน่อยความชัดเจนมันต่างใช่ไหมคะต่างเยอะเยอะมากเยอะมากด้วยเยอะมากในนี้มันมีชิ้นไหนที่เจ๊กรู้สึกว่ามันพิเศษมากๆไหมคะแบบภูมิใจนำเสนอเลยอ่ะจริงๆเนี่ยไอ้เครื่องที่อยู่ในบ้านตัวนั้นนะ827อ๋อที่บอกว่าเอามาจากสวิตแล้วเจ๊กมีตั้งเพดานไว้ไหมว่าจะมีสักถึงจำนวนเครื่องเท่านี้แล้วพอละหยุดแล้วมันสถานการณ์ของตลาดนะมันบังคับให้เราซื้อไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีใครออกมาอันนี้จากเมืองนอกหมดเลยไหมเมืองนอกครับซื้อใน eBay หาซื้อจากคนไทยคงไม่มีแล้วซื้อจากมันมีอันนึงยี่ห้อแมคลาโบเนี่ยนะมันเป็นของค่ายคอมพานีฮังการีเราก็ต้องศึกษาว่าคุณภาพเป็นยังไงสิ่งนึงที่ศึกษาได้ก็คือโซเวียตสมัยที่เป็นโซเวียตเนี่ยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี1980โซเวียตเจริญขนาดไหนเนี่ยเขาไม่ใช้เทปรีวของโซเวียตเขาใช้ของฮังการีเพราะงั้นตัดสินใจซื้อเลยแล้วมาลองไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังมีเครื่องเดียวเหรอโอ้ตอนนี้มีเข้ามา10กว่าเครื่องแล้วมั้งเอาทุกอย่างเลยแล้วเมื่อก่อนเที่ยงลูกชายเพิ่งมาบอกว่าเราสั่งไปที่ฮังการีว่ามีไหมกวนซื้อให้หน่อยไม่มีละเสร็จคนไทยคนนี้หมดละของในฮังการีเสร็จคนไทยคนนี้หมดละคือแบบเบิร์ดคัมซิวเวลเลยอ่ะสุดยอดเครื่องนึงประมาณเท่าไหร่เฮ้ยมันไม่แพงรวมก็สองแสนกว่าอ๋อก็แพงอยู่นะคะสองแสนกว่าหลายเครื่องใช่ไหมเครื่องเดียวโอ้โหเครื่องเดียวสองแสนกว่ามันยังมีหนักเข้าไปใหญ่ไอ้นี่อย่างเงี้ยอย่างโซนี่เนี่ยเราก็ต้องดูพูดง่ายๆเราต้องดูโง่เฮงดูอะไรมันตอนที่ซื้อแต่ก่อนเนี่ยแสนกว่าบาทค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ย eBay ขาย4แสนกว่า4แสนกว่านะโซนี่ตัวนี้แน่นอนว่ามีเครื่องเล่นอุปกรณ์ทางดนตรีมากขนาดนี้โดยเฉพาะการกว้านซื้อสะสมของมือสองอาจจะมีของที่ชำรุดได้ที่โรงงานแห่งนี้จะมีแผนกที่คอยดูแลซ่อมอุปกรณ์ต่างๆด้วยอันนี้คืออะไรโอ้โหห้องนี้น่าสนใจเชิญห้องนี้สิน่าสนใจห้องนี้น่าสนใจมากที่สุดแอร์ก็เย็นโอ้ยมันเหมือนเอง
ตัวใหญ่ก็มากมีคนชื่อมีทุกอย่างก็เหลือหลายคนชื่อหลายตายไปเมื่อวานนี้คนที่ก็จงเอาไปฟังคนที่ยังก็จงทำความดีมันบ่แน่หรอกนายนี่แสดงเป็นเพลงรุ่นเขารุ่นเก่านี่ไงตัวใหญ่เจ็กเปิดจากอันไหนคะเนี่ยเพราะมันหมุนหมดมันหมุนหมดทุกอันเปิดตัวนี้เปล่าวะฮะเปิดตัวไหนตัวเล็กอ๋อเปิดตัวเล็กแล้วที่มันหมุนนี้มันทำงานอยู่ปะคะทำงานอยู่ทำงานอยู่หรออันนี้ยี่ห้อ EMI อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเจ็กรีวรีวอันนี้รีวแน่ๆแล้วที่เป็นโอ้เหมือนที่เครื่องฉายหนังคือไปซื้ออันนี้เขาเรียกสปูลค่ะไปซื้อนี่แพงมากทำมันซะเองเลยทำเองโหทำเองมีหน้าทำไมดูมีสีสันมากเลยทำเองปุ๊บคือไปซื้อนี่นะมันจะเป็นขาวไม่ก็ดำเออใช่เนี่ยขาวแบบนี้ไม่ก็ดำแต่พอเริ่มปุ๊บเราบอกเฮ้ยเอาทูโทนไว้อย่างนี้ทูโทน2สีเนี่ยจะเอาสีไหนอะสีหวานแหววแจ็คคะแล้วทำไมห้องนี้มีแอร์ปุ๊บต้องเปิดแอร์เครื่องเสียงเหรอช่างซ่อมอยู่2คนเนี่ยก่อกับคุณก่อกับเนี่ยอ๋อไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเปิดแอร์ให้เครื่องเสียงใช่ไหมคะโอ้โหแล้วดูดิอันนี้อะไรฮะริ้วหมดนะฮะริ้วเล็กไม่ได้ใช้เลยดูดิสำหรับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องมาต่อมีบนหัวด้วยอ่ะคือบนหัวนี่สำหรับสแตนเลสของที่นี่เนี่ยเรื่องเล็กมากฮะดูดิฮะต่อชั้นข้างบนนะนี่สแตนเลสเนี่ยของทางเกรดเซนทันหมดฮะโอ้สุดยอดเลยโอ้โหดูดิฮะเจ็กจำได้ไหมว่าห้องอย่างเงี้ยห้องอย่างห้องเก็บริ้วห้องเก็บวิทยุเอาห้องเก็บเครื่องเสียงเนี่ยนะทั้งรีวทั้งวิทยุทั้งเครื่องเล่นแผ่นเนี่ยมีประมาณกี่ห้องพอดีคุณกนกถามมาดีแล้วพอดีเมื่อเช้านั่งลีดอยู่12ห้อง12ห้องครับไม่เกี่ยวกับห้องเก็บแผ่นเสียงนะเอารวมกันอย่างเงี้ยอ๋อ12ห้อง12ห้อง12จุด12จุดผมถึงบอกว่าถ้าทำพิพิธภัณฑ์อ่ะมันควรจะมีเนื้อที่ประมาณสัก 10,000 ตารางเมตรและจัดให้มันดีนะจัดให้ดีแล้วเป็นประโยชน์กับคือนักเรียนนักศึกษาใช่ใช่มาศึกษาที่นี่เราไม่คิดกำลีกำไรตรงนี้เราจะไปเอากำลีกำไรหรือเอาผลประโยชน์เข้าประเทศโดยให้นักเที่ยวต่างประเทศทำไมเขาไปไกลๆเขายังไปได้แล้วมาเมืองไทยโอ้ที่เที่ยวเยอะแยะเราก็ต้องคำนึงถึงว่าเราจะเอาอะไรไปเสนอขายเป็นจุดขายสำคัญเลยจุดขายของประเทศไทยก็เท่าที่ดูแล้วคุณอดิศักดิ์เนี่ยมีกำลังทำได้เพราะบ้านเรายังไม่เคยมีพิพิธภัณฑ์เครื่องเสียงนะใช่พิพิธภัณฑ์เครื่องเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือว่าพิพิธภัณฑ์แบบแผ่นเสียงอย่างจริงจังครับไม่อย่างจริงจังอย่างจริงจังไม่มีนะเนี่ยมีไปทั่วเริ่มดูเห็นไหมแผ่นเสียงเห็นไหมท่านผู้ชมคะแม้แต่ในห้องทำงานเนี่ยนี่ท่านผู้ชมดูฮะเนี่ยเสริมเหล็กพิเศษเสริมสแตนเลสเนี่ยมันจะมีไปทั่วค่ะเนี่ยเทปรีวถ้าไอ้อย่างรุ่นนี้เนี่ยถ้าคนที่เล่นเทปรีวอยู่เห็นแล้วก็จะจุปากเลยเพราะมันเริ่มหายากรุ่นพวกนี้รุ่นใหญ่เขาจะจุปากเลยมีไปทั่วดูเลยเครื่องเล่นแผ่นเสียงสุดอะเครื่องเล่นแผ่นเสียงมีประมาณสัก300มั้งนี่เทปรีวใช่ไหมกล่องมันฮะกล่องมันนี่ตัวสำคัญนี่อันนี้เทเลฟุงเก้นจากเยอรมันเทเลฟุงเก้นของเยอรมันนี่อันนี้สำหรับห้องอัดเสียงสตูดิโอค่ะสนองความสุขส่วนตัวของอาเจกจริงๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับงานสแตนเลสเลยนะไม่เกี่ยวเลย ไม่เกี่ยวกับงานสแตนเลสเลยนะดีจริงๆอ้าวเชิญได้ภาพแล้วแล้วเจกทำไมไม่เปิดเพลงมาตามสายลำโพงให้กับพนักงาน ได้ฟังบ้างอ่ะบางคนเขาไม่มีสมาธิมั้งเห็นไหมเนี่ยดูเหมือนทางนั้นเลยเทปรีวอย่างลำโพง JBL ไอ้นี่ก็โอ้ JBL L 200 อันนี้เก่านี่ก็ยังแสนกว่ามั้ง
มาดูมาตั้งแบบรู้เลยว่ามันไม่มีที่ตั้งแล้วต้องมาอยู่ตรงนี้ไอ้แสนนะคะกระบอกเสียงเนี่ยน่ะมันไม่มีที่ก็เลยยังไม่ได้เอาไปแกะยังมีอยู่โอ้โหยังไม่ได้อันบ็อกเลยอ่ะดูดิส่วนใหญ่ลำโพงฮอนเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนนะคะตามที่ใหญ่ๆนะตามคือสมัยก่อนผมสนใจนะ20-30ปีก่อนนู้นนะไอ้ที่โรงหนังสยามนะค่ะหนังเลิกปุ๊บมุดเข้าไปดูหลังจอหลังจอมันจะตั้งไอ้ฮอนเนี่ย18ช่องลูกเดียวเป็นเสียงพูดเสียงอะไรนี่มันจะชัดเจนมากแล้วมันยิงตั้งแต่หน้าจอไปถึงข้างหลังเลยเสียงมันดีมากเสียงมันพูดอยู่ตรงหลังจอผ้าใบจำผ้าใบใช่ผมมุดเข้าไปเขาเอานั่งร้านเนี่ยตั้งคือความสนใจอะนะพอหนังเลิกปุ๊บเราก็มุดเดินออกมุดไปดูในหลังจอมุดไปดูลำโพงในหลังจอใครก็ทำไม่ได้แต่เจ๊กทำได้สุดยอดอาเชิญค่ะเอาเชิญเลยเชิญนี่ห้องนี่อุ้ยพี่กนกคะดูนี่ดิคุณผู้ชมขาอันนี้สวยมากเลยดูอลังการมากเลยเจ๊กคะอันนี้คืออะไรเอ่ยเครื่องเล่นจานเสียงและที่นี้อันนี้คือลำโพงอะฮะครับทำไมมันดูอันนี้ DIY โอ้เดิมอ่ะมันเป็นสีบอลแล้วถ้าใครดูหนังเรื่องแบทแมนรู้สึกตอน1หรือตอน2เนี่ยลำโพงเนี่ยมันอยู่ในแบทแมนอ๋อก็เลยเราเห็นใน eBay เราก็เลยซื้ออ๋อแล้วก็มาทำสีเนี่ย2ชั้นมีที่ไหนนี่คือลำโพงอะคะลำโพงฮะแล้วนี่ที่เมื่อกี้บอกสวยโอ้ยขอบคุณเลยที่ชมค่ะทั้งตัวดูเฟิร์มมากเลยอันนี้ทั้งหมดของเราทำอันนี้ของคนไทยด้วยกันทำอ๋อเลยฮะโอ้โหอันนี้ที่บอกว่าเจ๊กทำเองเหรอใช่โอ้เดินเข้ามาสะดุดตาเลยอ่ะมันสวยนะคะเอ็กลองทำดูว่าอันนี้เนี่ยมันเล่นดูใช่ไหมมันดูดแผ่นดูดแผ่นตอนนี้ยังไม่ได้ดูดนะครับแผ่นมันก็จะเป็นเนี่ยกับวางคือแผ่นเสียงเนี่ยนะถ้ารุ่นใหม่นี่อาจจะ200แกรมเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเรียบอ๋อนี่มันดูดไปแล้วเนี่ยจะได้ไม่ขึ้นนี่แน่นปึ๊กเลยความหลังฟังก่อนทั้งรักทั้งชังทั้งหวานเอกแนะนำหน่อยว่าออกลำโพงไหนการรีมาสเตอร์ใหม่คือสิ่งที่คุณอดิศักดิ์พยายามจะทำคือเอาแผ่นเสียงเก่าๆมาอัดใหม่ผ่านเครื่องเล่นเทปรีลซึ่งจะได้เสียงเป็นอย่างไรเราไปฟัง
ย้อนกลับมาอาเจกฮะของบรรดาของสะสมของอาเจกเนี่ยอาเจกเคยคิดย้อนกลับไปไหมว่า เคยคิดถึงมูลค่าเงินที่เราได้เสียไปซื้อมาไปสั่งซื้อมาเนี่ยเคยคิดไหมฮะในเรื่องของเงินเคยเสียดายไหมเสียดายบ้างแต่มันก็ต้องแลกกันกับความสุขหรือที่เราอยากจะได้แล้วก็มองมูลค่ามันคือสะสมพวกนี้ต้องมองทะลุมิติไปก่อนเหมือนอย่างเงี้ยไอ้เครื่องเล่นเทปรีวิวเนี่ยซื้อมาเนี่ยราคาเก่ามันซื้อไม่ได้แล้วมันไม่แต่ถามว่าเฮ้ยไปซื้อทองมันมั่นคงกว่าไหมมั่นคงใช่แต่มีความสุขระหว่างที่สะสมอย่างน้อยผมพูดกับหลายคนว่ากำไรคือเราได้ฟังได้เล่นแต่ไม่ใช่ขาดทุนถ้าขาดทุนเรื่อยๆจะเอาอะไรมาขาดทุนก็คือเจกมองว่าความสุขที่ได้มาเนี่ยมันไม่สามารถตีเป็นกำไรขาดทุนเป็นตัวเงินบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมถูกแต่ความสุขเนี่ยเราก็ได้รับมาแล้วมีความสุขมาแล้วนะฮะถ้ามันตีเป็นมูลค่าเนี่ยมันลำบากเอาล่ะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราเริ่มต้นเนี่ยเจกเนี่ยเริ่มต้นจากการเล่นแผ่นเสียงถูกไหมถูกสะสมแผ่นเสียงมาก่อนถูกจากตรงนั้นเราค่อยๆมาต่อยอดถูกใช่ไหมฮะถูกมาถึงอะไรนะกระบอกเสียงตู้ไอ้กระบอกเสียงพวกนี้เนี่ยมันเป็นอยู่ช่วงระหว่างกลางก็คือเรามองย้อนไปแล้วว่าเอ้ยเรามีเป้าหมายนะถ้าเราจะทำพิพิธภัณฑ์เราต้องนำเสนออะไรให้กับที่ผู้ที่มาชมตอนที่เจกอยากจะทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยความคิดเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคที่สะสมแผ่นเสียงหรือว่ายุคไหนยุคแผ่นเสียงยุคแผ่นเสียงตอนนั้นมองว่าอยากจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แผ่นเสียงหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องเสียงเครื่องเสียงเครื่องเสียงเลยเหรอนี่คือคุยกับคุณอดิศักดิ์เนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยคุยในแง่ของคนสะสมแผ่นเสียงนะแล้วพอมาดูจริงๆเนี่ยก็พาคุณอดิศักดิ์ก็พาไปดูแผ่นเสียงห้องนู้นห้องนี้แต่ก็ไปได้เครื่องเล่นด้วยไปได้วิทยุโบราณด้วยกระบอกเสียงตู้ลำโพงอะไรด้วยและพอมาตอนที่2ที่มาเนี่ยหลังจาก7ปีผ่านไปเนี่ยตอนนี้วันนี้คุยกันเรื่องของริวเนี่ยเยอะนะฮะครับเยอะก็เป้าหมายเนี่ยในอนาคตเนี่ยเจกยังวางไว้ที่พิพิธภัณฑ์ถูกใช่ไหมฮะถูกถ้าทุกอย่างราบรื่นตามสมดังคิดคุณกนกเนี่ยรายการลายกนกเนี่ยเป็นจุดเปิดให้ผมมีโอกาสเมื่อ7ปีก่อนใช่แล้วก็ท่านผู้ชมเมื่อ7ปีก่อนคุยกับคุณอดิศักดิ์ยังไงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยก็ยังย้อนไปดูได้นะย้อนไปดูได้แล้วก็จะบวกกับตอนที่2ตอนนี้นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ออกอากาศเพียงแค่ครั้งนึงแล้วมันจบคนสามารถไปดูซ้ำได้แล้วมันก็อยู่ในโลกโซเชียลคือมันจะเป็นตำนานสืบไปครับผมสองสัปดาห์นี้ผมก็บอกลูกบอกหลานบอกว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์เพราะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์เพราะว่าอันนี้เนี่ยนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของเครื่องก็บอกเสียงอะไรแล้วมันมาเป็นเทปเป็นอะไรมันมีhistory มีเรื่องราวของมันทั้งหมดหลายๆคนอาจจะไม่รู้สิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าก็คือว่าแผ่นเสียงที่เคยที่พูดอยู่ว่าถ้าไม่มีริวก็ไม่มีแผ่นเสียงวิธีที่เขาทำแผ่นเสียงเนี่ยเราพูดกันเริ่มต้นก่อนว่าสมมติว่ามีวงดนตรีวงหนึ่งจะเล่นแจ๊สก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยแล้วอยากอัดเสียงเนี่ยคุณจะเอาอะไรมาอัดคุณจะเอาอะไรมาไม่ต้องมาพูดถึงทำแผ่นเสียงใช่ไม่มีเครื่องมือมันต้องมีรีวเนี่ยเก็บก่อนเก็บจนถึงที่สุดแล้วที่บอกว่า24แท็กนั่นนะก็คือวงดนตรีวงออเคสตราใหญ่ๆเนี่ยนะชิ้นดนตรีเยอะๆเป็นหลายสิบชิ้นเนี่ยนะวงใหญ่ๆเนี่ยเป็นร้อยๆคนเนี่ยก็เอา24แท็กเข้ามายังไงก็อยู่ใน24แท็กนี่แหละไม่หลุดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทำแผ่นเสียงเนี่ยมันจะมีเครื่องกัดแผ่นเปิดแล้วมันมีเหมือนเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วเอาริวเปิดเข้าไปเสียงก็เข้าไปแล้วมันก็กัดเป็นร่องเดี๋ยวเอาตัวอย่างมาเด้อให้ดูได้ฮะโอ้
โอ้ถ่ายหน่อย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 เอ็กมันต้องตั้งหัวเข็มเนาะอันนี้คืออะไรฮะมันคือต้นแบบหรือยังต้นแบบของมันเลยคือริวเปิดเสียงมาแล้วก็มากัดพอกัดอันนี้เสร็จใช่ไหมมันก็จะ PVC เนี่ยไปทำให้มันร้อนแล้วนี่ก็ปรับวันหนึ่งจะเอากี่แผ่นนะต้นฉบับ200 300 400 500อยู่ที่ตรงนี้แหละอยู่ที่แผ่นนี้ออกไปเป็นน้อยคนที่จะรู้ว่านี่ท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ลายขนกยกสยามได้มีโอกาสมาคุยกับคุณอดิศักดิ์นะแจ่มจิราใสซึ่งก็เป็นทั้งนักธุรกิจนะครับเป็นทั้งนักสะสมนะครับที่สำคัญก็คือว่าผมว่าคุณอดิศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่มีความสุขนะครับแล้วก็มีความสุขมาหลายปีแล้วจากคนที่มีความทุกข์จากคนที่มีความเครียดนะฮะแล้วก็เชื่อว่าจากนี้ไปดูจากวิถีชีวิตแล้วก็วิธีปฏิบัตินะครับพฤติกรรมส่วนตัวของคุณอดิศักดิ์เนี่ยเข้าใจว่าคุณอดิศักดิ์เนี่ยก็คงจะมีความสุขสืบไปอีกยาวนานเพราะตอนนี้เขาลายล้อมด้วยของที่เราคนอื่นดูอาจจะไม่เข้าใจ คนอื่นดูบางคนอาจจะดูว่ารกแต่ว่าเนี่ยมันคือความสุขที่ล้อมรอบตัวคุณอดิศักดิ์ใช่ครับแล้วก็เราล้อมรอบตัวคุณอดิศักดิ์ทุกที่ที่เขาไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในอาณาจักรของเกรดเซนทันเนี่ยเจอหมดนะฮะก็ขอผมพูดนิดนึงครับก็ขอบพระคุณคุณกนกฮะขอบคุณขอบพระคุณทีมงานทุกท่านเลยครับนะที่ให้โอกาสผมครับถ้าไม่ให้โอกาสผมผมก็ไม่มีโอกาสที่จะสื่อเรื่องราวต่างๆของเครื่องเสียงแผ่นเสียงรีวทั้งหลายไม่รู้ไม่มีช่องทางอันนั้นก็คือเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่ให้โอกาสผมในขณะเดียวกันก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมถ้าได้ชมขอบพระคุณที่ให้ความสนใจแล้วก็ศึกษาไปผิดตกบกพร่องยังไงต้องกราบขออภัยด้วยแล้วกันครับนะครับขอบพระคุณขอบคุณมากครับขอบพระคุณอีกครั้งครับแล้วเราเจอกันใหม่นะฮะครับภาค3นะฮะตามสัญญาต้องมาด้วยนะหนักแน่นมากหนูต้องมาด้วยนะฮะตามสัญญาทีมงานขอให้รักษาสุขภาพแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าดวงดีก็เจอกันเร็วดวงไม่ดีก็นานหน่อยเพราะว่าชีวิตคนเรานั้นมีส่วนหนึ่งก็คือฟ้าลิขิตใช่ที่ผมพูดฟ้าลิขิตครับผมโอเคฮะขอบพระคุณครับขอบคุณครับเรื่องของแม่ผวยเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักหลังจากที่ท่านจากไปแล้วท่านก็สิงสู่อยู่ในบ้านของท่านวิญญาณของแม่ผวยเนี่ยสิงสู่อยู่ในบ้านนะฮะรอสามีอยู่ในบ้านหลังนั้นนี่ก็เหมือนกันแม่ผวยก็เช่นเดียวกันชาวบ้านแถบนี้เนี่ยก็เริ่มจะประสบกับเรื่องของวิญญาณหลอกเขาบอกว่าเคยมีเด็กแอบมาปีนเมื่อก่อนแถวนี้ต้นมะม่วงเยอะผลไม้เยอะเคยมีเด็กเป็นแก๊งเด็กมันก็ซนนะคะเด็กก็มาปีนต้นมะม่วงปีนขึ้นไปจะแอบไปกินมะม่วงแล้วแงนมองขึ้นไป